มีแค่โนติเดียวกูก็ปวดหัวจะแย่อยู่แล้วอ่ะมันงอกมาอีกคนอีกอ่ะงั้นพี่หลังอ่ะมึงห้ามอยู่ใกล้ต๋องอีกนะขอบคุณค่ะต๋องอะไรของมึงเฮ้ยกูว่าลาลินน่ะต้องมีความลับดำมืดอะไรที่น่าอายมากๆแน่เลยเว้ยจริงๆแล้วฉันชอบการ์ตูนชาวน้อยเวทมนต์มากๆเลยอ่ะโอตาคุจริงปะล่ะเรามาดวลเล่ากันถ้าพี่แพ้พี่ต้องตอบคำถามผมแล้วชนะกูจะได้อะไรวะพี่อยากให้ผมทำอะไรงั้นมึงโทรหาเอมินแล้วก็บอกมึงรู้สึกไงกับมันคือสำหรับผมแล้วพี่คือคนสำคัญมากนะครับสรุปพี่จะตอบผมได้ยังไงว่าทำไมพี่ถึงไม่ชอบที่ผมเข้าใกล้พวกพี่กูชอบมินชอบมานานแล้วตั้งแต่วันที่ชีวิตของฉันมีท่านโนติเข้ามาชีวิตของฉันก็ค่อยๆได้ใกล้ชิดกับนภัทรมากขึ้นคือสำหรับผมแล้วพี่คือคนสำคัญมากนะครับมันเหมือนกับความฝันที่กลายเป็นความจริงแต่ฉันก็เพิ่งได้รู้ว่าอนาคตของฉันเปลี่ยนเป็นอีกเส้นหนึ่งได้และต้นเหตุก็เกิดจากตัวฉันเองมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงเนี่ยเอเมนมึงเลิกอองแล้วมาช่วยกูเตรียมงานก่อนได้ปะเนี่ยก็กูกำลังเครียดเรื่องธโนติอยู่อ่ะมึงกูรู้แล้วแต่ว่าเราอ่ะกำลังเตรียมตัวไปงานมังงะคอนอ่ะที่1ปีมันมีครั้งเดียวนะเว้ยและที่สำคัญงานเนี้ยเราจะเปิดตัวบูคอสมอสซึ่งพวกเราอุตส่าห์ทำกันแทบตายอ่ะมึงไม่อยากเห็นเหรอวะว่าแฟนๆอ่ะเขาชอบท่านไคมินกันมากแค่ไหนตอนเนี้ยมึงมาช่วยกูเตรียมงานก่อนเร็วอย่าเครียดไปเลยมึงกูมาวิเคราะห์ดูแล้วนะการที่อนาคตมึงมี2ทางเนี่ยกูว่าท่านโนติคงไม่ได้อยากจะแค่ทำนายอนาคตให้มึงอย่างเดียวอ่ะเขาคงอยากให้มึงมีโอกาสเลือกด้วยอ่ะให้กูเลือกระหว่างนภัทรกับอีต๋องเลยนะเออแต่ยังไงซะไม่ว่าอนาคตจะออกไปในทางไหนอ่ะมึงก็จะรู้ผลตอนถึงวันที่8สิงหาอยู่ดีซึ่งกว่าจะถึงตอนนั้นเนี่ยมันอีกตั้งนานนะเว้ยเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยมึงมาช่วยกูเตรียมงานก่อนไหมล่ะเนี่ยงานนี้เนี่ยกูคิดเอาไว้แล้วว่าแฟนคลับพวกเราอ่ะต้องมากันเต็มเลยนะเว้ยแล้วก็มีเลเยอร์หล่อๆมากันลืมเลยที่สำคัญ BNK48 ก็มาและที่สำคัญกว่านั้นนากามูระเซนเซก็มามึงไม่ขอเลเซนเขาสักทีอุตส่าห์เรียนอักษรญี่ปุ่นมาก็เพื่อวันนี้ป่ะวะมึงเตรียมโปสเตอร์ไว้ให้เขาเซ็นยังยังใช่ป่ะเดี๋ยวกูช่วยเองกูไปแกะให้เฮ้ยมึงเดี๋ยวกูแกะเองมานี่มึงเดี๋ยวมันค่ะเลิกเครียดแล้วก็มาสนุกกับงานนี้ได้แล้วกลับมาตอนนีไม่เป็นอย่างนี้
ับมาอีกครั้งกับงานมังงะคอน2017มหกรรมการ์ตูนที่ขอการ์ตูนทุกคนห้ามพลาดโดยวิทยากรรับเชิญสุดพิเศษประจำปีนี้อาจารย์นากามูระมาโคโตะนักวาดเจ้าของผลงานชื่อดังวีนัสเฟียร์พร้อมทั้งโชว์จากวงไอดอลน้องใหม่ชื่อดัง BNK48 และนอกเหนือจากนั้นเรายังมีสินค้ามากมายทั้งการ์ตูนฟิกเกอร์ของที่ระลึกต่างๆรวมไปถึงกับพิเศษอีกมากมายแล้วพบกันวันที่16พฤศจิกายน2017ที่ศูนย์ประชุมวายุพักครับฮัลโหลครับพี่มินผมอยู่หน้างานแล้วนะครับเฮ้ยจริงเหรอเราอยู่บูธ013นะอยู่ตรงไหนอะครับเอางี้เห็นบูธที่คนออกกันเยอะๆมั้ยอ๋อเห็นครับเห็นพี่อยู่แถวนั้นเหรอครับจริงๆแล้วเราอยู่ตรงกลางเลยอะสัญญาเดี๋ยวมานะน้องพัดนี่บูธที่เหรอครับคนเยอะมากเลยอ่ะอืมเห็นสัญญาอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาดังในเน็ตมากเลยนะไอ้นัทเซนเซฉันติดตามผลงานของคุณมานานแล้วนะคะไม่คิดเลยนะคะว่าจะได้มาเจอตัวจริงอ่ะขอลายเซ็นหน่อยค่ะได้จ้ะเฮ้ยเจ๋งอ่ะนี่พี่สัญญาเขาดังขนาดไหนครับเนี่ยก็แบบเฮ้ยเซนเซมาแล้วผู้ชายคนนั้นใครนะครับเขาคือนากามูระเซนเซอ่ะแขกรับเชิญพิเศษสุดๆของวันนี้เลยการ์ตูนเรื่องวีนัสเฟียร์ของเขาอ่ะฮิตที่สุดเลยนะตอนเนี้ยเวอร์ชันแม่เพิ่งเข้าลงที่ญี่ปุ่นไปทำรายได้สูงสุดเลยอ่ะเรากับซอนยากรี๊ดมากคุ้นๆเหมือนกันเหมือนผมเคยอ่านเฮ้ยเหรออすいません、もしや愛の先生ですか？はい、そうです。あ、どうも、中村です。先生のことは以前からタイの友人よりよく存じております。もしよかったらこの機会に本を買わせていただきたいのでサインいただいてもよろしいですか？どうぞ、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ホンケットラおもぴーさんやらんまいじんじんเนาะให้งั้นเดี๋ยวเราขอไปช่วยซอนย่าก่อนนะนั้นเดี๋ยวผมช่วยด้วยนะครับอืมขอบคุณครับเดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะมีอีเวนต์บนเวทีแล้วอ่ะคนคงไม่แน่นเท่านี้แล้วขอบคุณนะที่มาช่วยไม่เป็นไรหรอกครับว่าแต่พี่มินนี่ก็มีคนมาขอลายเซ็นเยอะเหมือนกันนะครับโอ้ยเราไม่เท่าสัญญาหรอกเมื่อแต่นะพัดไม่เคยมาเที่ยวงานแบบนี้เลยใช่ป่ะไม่เคยเลยครับแต่ก็แปลกดีเออพี่มินครับแบบนั้นเขาเรียกว่าคอสเพลย์ป่ะครับอืมใช่แล้วรู้ไหมว่าเขาคอสมาจากเรื่องอะไรเซรามูนป่ะครับไม่ใช่เซรามูนไม่ใช่แบบนี้อันเนี้ยเอามาสื่อจากคันไทคอลเลคชันนะคะนี่แล้วรู้ไหมพี่แสดงคนนี้เนี่ยเขาคอสมาจากเรื่องไหนอ๋อนี่ผมรู้ลูฟี่จากวันพีซถูกต้องเก่งมากเขานี่เขาแต่งเป็นอะไรครับอันเนี้ยคือมิกุแต่ว่าเขาเป็นเกมนะเขาไม่ใช่การ์ตูนนั่นมันตัวละครที่พี่มินวาดป่ะครับเฮ้ยถ้าใครมินจริงๆด้วยอ่ะเฮ้ยทำท่าเหมือนที่ซอนย่าเขียนไว้เป๊ะเลยอ่ะมือเนื้อพันมีคนคอเรื่องเราด้วยอ่ะดีใจอ่ะเป๊ะมากพี่มินครับแล้วคนนั้นเขาแต่งเป็นอะไรอะครับไม่รู้แฮะรับล่อๆอ่ะพวกฆาตกรในโคนันป่ะขอโทษนะครับทำไมหรอนี่สตาร์เข้ามาเคลียร์แล้วรบกวนถอดแว่นกับถอดหมวกก่อนนะคะไปพอใจยังคะพ
เฮ้ยเฮ้ยละลิน